นี่คือโฉมหน้าเครื่องบินขับไล่ล่องหนหรือสเตลรุ่นใหม่ของจีนรุ่น J35A เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในงานแสดงอากาศยานที่สำคัญในเมืองจูไห่ของจีนเรียกได้ว่ารูปลักษณ์และชื่อถอดแบบโมเดลเครื่องบินรบล่องหน F35 ของสหรัฐมาเกือบทุกกระเบียดนิ้วเป้าประสงค์เพื่อตีตลาดเครื่องบินรบของสหรัฐที่จะไม่ขาย F35 ให้กับประเทศที่ไม่ไว้ใจดังนั้นหากชาติใดต้องการนวัตกรรมอากาศยานเจเนเรชันที่5เทียบชั้นเข้าใกล้เจเนเรชันที่6ของจีน J35A กำลังจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของจีนที่จะมาขอท้าชน F35 ของสหรัฐแล้วเครื่องบินรบรุ่นนี้ของจีนเป็นอย่างไรวันนี้นะมันจะตามครับเครื่องบินรบล่องหน J35A ของจีนออกมาอวดโฉมนวัตกรรมเครื่องบินรบเทคโนโลยีสเตลรุ่นใหม่ของจีนและหากเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการจีนจะเป็นประเทศที่2ต่อจากสหรัฐที่มีเครื่องบินรบล่องหน2รุ่นเข้าประจำการโดยรุ่นแรกคือเครื่องบินรบ J20 เข้าประจำการในปี2560และนวัตกรรมของ J35A จะเป็นเครื่องบินรบล่องหนรุ่นที่2ที่เป็นเครื่องการันตีขีดความสามารถทางการทหารของจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วและพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นนี้เทียบชั้นขีดความสามารถของเครื่องบินรบแบบสเตลของสหรัฐทางนี้จีนประสบความสำเร็จในการทดสอบเครื่องบินรบขับไล่ล่องหน J35A เป็นครั้งแรกที่เมืองจูไห่ในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศโดยกองทัพอากาศเปิดตัว J35A อย่างเป็นทางการพัฒนาจากนวัตกรรมเครื่องบินรบที่ชื่อ FC31 ต่อมาคือ J31 กระทั่งมาสมบูรณ์แบบในรุ่น J35A ที่สำคัญยังมีโลโก้ครบรอบ75ปีของกองทัพติดอยู่ที่ส่วนท้ายของเครื่องบินอีกด้วยโดยเครื่องบินรบ J35A จะถูกนำมาประจำการในกองทัพอากาศมีระบบใช้ทางวิ่งในการขึ้นและการลงจอดอยู่ในตระกูล J35 เครื่องบินล่องหนที่จีนพัฒนาซึ่งเครื่องบินรบ J35 รุ่นก่อนหน้านี้ถูกออกแบบให้ใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อเตรียมเข้าประจำการในกองทัพเรือจีนและ J35 จะติดตั้งแท่นปล่อยและเคยมีภาพปรากฏถูกนำมาทดลองใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนมาแล้วเพื่อให้สามารถปฏิบัติการรบทางอากาศจากเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่สุดของจีนที่ชื่อฟูเจียนดูแลพิทักษ์น่านน้ำรอบเกาะไต้หวันและท้องทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามภารกิจเครื่องบินรบหลักของเรือบรรทุกเครื่องบินยังเป็นของเครื่องบินรบ J15 ขณะที่เครื่องบินรบ J35 เน้นภารกิจที่ต้องแทรกซึมสอดแนมที่จะเป็นต้องใช้นวัตกรรมแบบสเตลมากกว่าโดยเครื่องบิน J35 แบบจำลองลำแรกแสดงโชว์ในปี2555ในชื่อ J31 และในปี2553มีรายงานเกี่ยวกับเครื่องบินจำลองรุ่นอัปเกรด1ลำซึ่งเรียกกันเป็นครั้งแรกว่ารุ่น J35 ขณะที่เครื่องบินรบ J35A ของจีนกับ F35 ของสหรัฐถือเป็นเครื่องบินรบล่องหนที่ล้ำหน้าสูงออกแบบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการรบทางอากาศสมัยใหม่แต่เครื่องบินทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานในหลายด้านคาดว่า J35A จะมีความเร็วสูงสุดที่2มักซึ่งเหนือกว่า F35 ที่มีความเร็ว 1.6 มักข้อได้เปรียบด้านความเร็วนี้ทำให้ J35A ได้เปรียบในสถานการณ์รบบางประเภทโดยเฉพาะการสกัดกั้นเป้าหมายด้วยความเร็วสูงแต่ F35 มีความโดดเด่นในด้านอื่นๆเช่นวิสัยการบินและความคล่องตัวโดยวิสัยการบินประมาณ 2,220 กิโลเมตรเมื่อเทียบกับ 1,200 กิโลเมตรของ J35A ทำให้ F35 เหมาะกับการปฏิบัติการระยะไกลและภารกิจโจมตีทางลึกมากกว่าเครื่องบินทั้ง2ลำยังสามารถเติมน้ำมันทางอากาศได้จึงทำให้มีการขยายพิสัยการบินได้ไกลขึ้นด้านอาวุธของเครื่องบินทั้ง2ลำออกแบบมาให้บรรทุกอาวุธได้หลากหลายประเภทรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนาวิถีแบบแม่นยำ
และขีปนาวุธต่อต้านเรือโดย J-35A สามารถบรรทุกน้ำหนักบรรทุกภายในเครื่องได้สูงสุด 7,000 กิโลกรัมขณะที่ F-35 บรรทุกได้ประมาณ 8,160 กิโลกรัมแม้ว่าเครื่องบินทั้งสองลำจะออกแบบมาให้บรรทุกอาวุธภายในเครื่องเพื่อรักษาคุณสมบัติการพรางตัวแต่ F-35 สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่าเล็กน้อยส่วนเครื่องบินรบรุ่น J-35A ติดตั้งเซ็นเซอร์และระบบอากาศยานชั้นสูงทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้โดยมีเรดาร์ AESA ที่ผลิตในจีนระบบค้นหาและระบบติดตามด้วยอินฟราเรดและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้รับรู้สถานการณ์ได้โดยรอบแม้ว่าทั้ง J-35A และ F-35 จะเน้นความสามารถในการพรางตัวความคล่องตัวและระบบเซ็นเซอร์ชั้นสูงแต่ความแตกต่างสะท้อนให้เห็นถึงระดับความสำคัญทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันของจีนและสหรัฐโดยเครื่องบินรบ J-35A ออกแบบเน้นปฏิบัติการในภูมิภาคโดยความเร็วและความคล่องตัวขณะที่ F-35 ได้ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์เน้นวิสัยการบินการรวมเซ็นเซอร์และการทำงานร่วมกันทั่วโลกและมีนวัตกรรมความก้าวหน้าด้านการเคลือบผิวแบบสเตลวัสดุหลบหลีกเรดาร์เทคโนโลยีการรวมเซ็นเซอร์และการประมวลผลข้อมูลที่ก้าวล้ำกว่า J-35A อย่างไรก็ตามนวัตกรรมเครื่องบินรบตระกูล J-35 ของจีนถูกจับตาจากนักวิเคราะห์โดยเฉพาะการที่จะนำมาใช้กับโครงการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนในอนาคตเพื่อเพิ่มวิสัยและขนาดบรรทุกในการใช้งานได้ไกลกว่าน่านน้ำจีนทางนี้จีนทำการตลาดเครื่องบินรบรุ่นนี้เพื่อเตรียมสู่การส่งออกอย่างจริงจังโดยมองว่าเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า F-35 ของสหรัฐซึ่งมีราคาแพงและมีแนวโน้มว่าจะแข่งขันกับคานของตุรกี KF-21 ของเกาหลีใต้และ Su-75 เช็คเมทของรัสเซียได้อีกทั้งยังมีนวัตกรรมการล่องหนและระบบอากาศยานที่อาจจะไร้ข้อจำกัดและนำมาใช้ได้กับทุกประเทศซึ่งแตกต่างจาก F-35 ของสหรัฐที่จะปฏิเสธการขายกับชาติที่ไม่ไว้ใจเนื่องจากมีข้อกำหนดทางความปลอดภัยชั้นสูงขณะเดียวกันมีรายงานว่าปากีสถานเตรียมจะซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ของจีนหลังผู้บัญชาการกองทัพอากาศปากีสถานประกาศไว้เมื่อวันที่2มกราคม2567ว่าได้วางรากฐานสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินรบรุ่นนี้ของจีนในอนาคตอันใกล้แล้วแม้ไม่ได้มีการระบุจำนวนแต่มีคำกล่าวของผู้สังเกตการระบุว่าตัวเลขที่ปากีสถานสนใจอยู่ที่36ลำถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินรบที่น่าสนใจทางด้านนวัตกรรมความทันสมัยภายใต้คุณลักษณะที่ถอดแบบมาจากโมเดลเครื่องบิน F-35 ของสหรัฐอย่างสิ้นเชิงตามข้อมูลเท่าที่จีนออกมาเปิดเผยในเวลานี้ขณะเดียวกันในงานแสดงการบินพลเรือนและการทหารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งจัดขึ้นทุกๆ2ปีของจีนได้รับความสนใจจากชาติที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยในปีนี้รัสเซียยังได้ส่งเครื่องบินขับไล่สุดล้ำสมัยอย่างSu-57มายังจูไห่เพื่อเป็นการแสดงอากาศยานครั้งแรกในต่างประเทศดูเหมือนว่าเป็นการส่งสารถึงชาติตะวันตกเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนภายใต้การที่โลกเข้าสู่ยุคแบ่งขั้วอำนาจและการแข่งขันทางการทหารความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ์